สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวขโมยเงินกฐินเกือบแสนเจอดีจนไม่สบายใจเขียนจดหมายขอขมารีบจ้างรถจักรยานยนต์ใส่ซองคืนวัดครบทุกบาทจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดเขาดินยันนิมิตตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยในคลิปดังกล่าวพบหญิงอายุประมาณ 25-30 ปีตีเนียนนั่งร่วมถวายกองกฐินภายในศาลาทำทีเหมือนเป็นหนึ่งในเจ้าภาพเดินไปมาบริเวณขันเงินแล้วรีบเอาผ้าคลุมแล้วอุ้มเอาขันเงินเดินเข้าไปในครัวก่อนจะเดินหิ้วถุงผ้าสีขาว2ถุงรีบเดินหนีไปอย่างรวดเร็วเหตุเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานางลักขณาพิมกิเจ้าหน้าที่กรรมการวัดเผยว่าตนและกรรมการวัดนับเงินยอดกฐินได้จำนวนเงิน 1,359,515 บาทและทำบัญชีมอบให้กับทางเจ้าอาวาสวัดจากนั้นทางเจ้าอาวาสวัดได้นับเงินแต่ไม่ครบนับได้จำนวน 1,286,595 บาทซึ่งขาดไปจำนวน 72,920 บาทจึงเปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่ามีหญิงสาวหน้าตาดีขโมยเงินไปกว่า 70,000 บาททางวัดจึงได้มอบหมายให้ตนนำกล้องวงจรปิดไปแจ้งความต่อมาล่าสุดมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุนำเงินมาคืนให้กับทางวัดครบตามจำนวนที่หายไปทางพระปลัดนิมิตเจ้าอาวาสวัดได้นำซองสีน้ำตาลเขียนระบุกรุณาส่งพระครูปลัดนิมิตเจ้าอาวาสวัดเขาดินยานนิมิตซึ่งภายในซองใส่เงินสดจำนวน 72,300 บาทพร้อมจดหมาย1ใบโดยจดหมายดังกล่าวทางเจ้าอาวาสได้อ่านให้ฟังว่าข้าพเจ้าอายุ27ปีอยู่จังหวัดสมุทรปราการข้าพเจ้าได้พักอาศัยอยู่ที่หัวถนนวันนี้ข้าพเจ้าได้นำเงินจำนวน 72,290 บาทที่ข้าพเจ้าได้ทำการนำมาจากขันกฐินมาคืนแก่ทางวัดซึ่งข้าพเจ้าได้สำนึกตระหนักถึงการกลัวบาปกรรมและไม่สบายใจที่ได้กระทำความชั่วนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกตลอดไปขอให้ท่านเจ้าอาวาสจงยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้ากระทำไปโดยอารมณ์ชั่ววูบข้าพเจ้าขอกราบน้อมสำนึกผิดในการกระทำครั้งนี้ค่ะและได้นำเงินในซองเป็นเงินจำนวน 72,300 บาทซึ่งเกินมา10บาทคืนมาทางวัดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ